โอเคไม่ได้ทำอย่างนี้นานมากแล้วตื่นเต้นว่ะโอเคมาตอบคำถามกันดีกว่าครับผมทิ้งจากปีที่แล้วพอดีเลยนะที่เราตอบคำถามล่าสุดนะฮะโอเคมาเริ่มกันดีกว่าคำถามที่หนึ่งนะฮะพี่เคยนอนตกเตียงชั้นบนไหมครับไม่เคยนะยังไม่เคยไม่อยากเคยโอเคข้อต่อไปคนนี้เขาบอกมาว่าขอร้องนะครับพี่บิลลี่ถ้าเราจะเข้าจุฬาลงก่อนต้องทำยังไงครับก็อ่านแล้วนะครับเราจะตอบให้ว่าก็ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือที่ไหนนะครับถ้าจะเข้าที่ไหนก็เต็มที่กับมันครับผมการเข้ามหาลัยจริงๆมันเหมือนแค่ด่านหนึ่งในชีวิตนะฮะซึ่งเป็นด่านที่จำลองสถานการณ์จริงมาให้นะฮะมันจะยากไม่ยากอยู่ที่เรามากกว่าเราว่าสำหรับเรามันไม่ยากขนาดนั้นเพราะว่ามันมีโจทย์ข้อเดียวต้องทำก็คือโจทย์คือการเหมือนดูเกมให้ออกว่าคณะนี้ต้องเอาอะไรเป็นหลักนะฮะเช่นนิเทศเงี้ยสมมติเข้านิเทศจุฬาใช่ไหมแกดสำคัญที่สุดแล้วนะฮะก็ถ้าใครไปมองอย่างอื่นสำคัญกว่าอันนี้คือคุณกำลังมองเกมผิดอยู่นะฮะวงเล็บสายมิชชั่นนะฮะก็นั่นแหละคือมองเกมให้ออกนะว่ามหาลัยนี้เข้ายังไงเกณฑ์คนที่เข้ามาจะประมาณไหนนะฮะถ้าเรามองเกมออกเราก็เข้าได้เองนะฮะคำถามต่อไปนะครับผมอยากเป็นนักดนตรีเหมือนพี่จะต้องเรียนอะไรเอาตั้งแต่มัธยมเลยนะเอาจริงๆนะแม่นักดนตรีเนี่ยเพิ่งเรียนไม่เกี่ยวเลยใจล้วนๆอยู่ที่ใจล้วนๆกับจุดการฝึกฝนแล้วก็อยู่ที่การศึกษาซึมซับมันมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่เรียนระบบมัธยมหรือแม้กระทั่งระบบมหาลัยเงี้ยเราว่าจริงๆมันไม่ค่อยเกี่ยวมันมีนักดนตรีหลากหลายคนที่ไม่ได้จบดนตรีมาก็เป็นนักดนตรีได้นะครับเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าก็ไม่ใช่เรียนดนตรีไม่ดีนะฮะไม่ใช่ว่าไปเรียนดุริยางคศิลป์อย่างงี้จะไม่ดีนะครับผมอยู่ที่มุมมองละแต่สำหรับเราว่ามันไม่จำเป็นดนตรีก็แค่ไปหัดเรียนเครื่องดนตรี1ชิ้นหรือใครเป็นนักร้องก็เป็นร้องเพลงอะไรนะครับแค่ศึกษาดนตรีว่าจริงๆดนตรีคืออะไรธรรมชาติของมันเป็นยังไงแค่นั้นเองแล้วว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะเหมือนหัดเย็บผ้าหัดแกะสลักหัดวาดภาพต้องเรียนไหมมันก็แค่เรียนเบสิกมันแต่ต่อจากนั้นมันไม่มีใครมาสอนเราได้แล้วอ่ะมันคือเราหาสไตล์ตัวเองแล้วมากกว่านะครับผมมันไม่ใช่เลขมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่มีแบบแผนการเรียนของมันพวกนี้มันแบบว่าเหมือนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแบบว่าเราเริ่มจาก1เบสิกแล้วมายากขึ้นแล้วก็มาจนถึงแอดวานดนตรีมันก็เหมือนจะมีอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอย่างนั้นสำหรับเรามันแบบเส้นทางมันคดเคี้ยวของมันอยู่ที่เราจะวาดมันเองมากกว่าหลายคนบอกว่าเก่งแปลว่าเล่นยากสำหรับเราเถียงสุดชีวิตเลยว่าไม่ใช่เราไม่ได้แปลว่าเล่นยากคือเก่งกว่าคนชาวบ้านนะฮะงั้นถ้าเกิดบอกว่าเล่นยากเก่งกว่าชาวบ้านงั้นเราโคตรอ่อนเลยเพราะเราเล่นยากไม่เป็นนะฮะมุมมองมันต่างกันอย่างที่บอกพี่เกิดวันอะไรอ่านด้วยค่ะเราเกิดวันพฤหัสครับผม Thursday พี่บิลลี่ลองเล่นมายากลไพ่เหมือน 5-6 ปีที่แล้วหน่อยครับโหเล่นได้อยู่ปะวะหนึ่งนะบัตรนิสิตตัวเองนะฮะจะเปลี่ยนเป็นบัตรโซนี่ได้ ไม่ได้เก่งขนาดนั้นละพี่เล่นเกมอะไรบ้างครับเล่นตอนไหนเล่นกี่ชั่วโมงโอ้ถามเยอะว่ะชื่อ Steam ชื่ออะไรครับแอดได้ไหมเรามี Steam นะแต่ว่าไม่ต้องแอดเราหรอกเพราะว่าเราเล่นอยู่ไม่กี่เกมนะเอาจริงนะเราไม่ค่อยเล่นเกมที่แบบทุกคนเล่นกันนะเช่นเราไม่เล่น .a เราไม่เล่นแบบอะไรพวกนั้นนะ PUBG เราไม่เล่นเราเล่น Final Fantasy Guitar Hero อะไรเงี้ยเกมที่เล่นคนเดียวเกมที่แบบไม่ได้อะไรมากแต่เราเล่นโยกังนะถ้าออนไลน์เราเล่นโยกังเล่นคาบาวเล่นอะไรซึ่งปิดไปหมดแล้วไม่เหลือเลยแล้วไอ้โยกังยังเปิดอยู่แต่คาบาวยังปิดไปหมดแล้วเล่นอย่างนั้นแต่ชอบที่สุดนะชอบตลอดกาลเราคือ Final Fantasy นะฮะเล่นก็เล่นอยู่หลายภาคนะภาคโปรดที่สุดคือภาค8อย่าถามเพราะอะไรแต่สำหรับเราคนภาคโปรด Final Fantasy แต่ละคนคือภาคแรกที่คุณเล่นนะเฮ้ยชอบคำถามนี้ชอบคำนี้ถามว่าแบบพี่เนี่ยเรียกว่าโปรดิวเซอร์หรือเปล่าจริงๆก็ใช่ครับถูกส่วนหนึ่งก็อย่างที่เราทำอยู่นะฮะก็คือการโปรดิวซ์งานขึ้นมานะฮะให้นักร้องหรือให้ใครต่างๆนะก็เรียกว่าเป็นหน้าที่โปรดิวเซอร์แหละตอนนี้เราเองก็เป็นโปรดิวเซอร์เต็มตัวแล้วก็คือโปรดิวซ์ให้อลินนะฮะเดี๋ยวรอฟังเพลงอลินได้นะครับผมเร็วๆนี้อัลบั้มเลยเราเป็นโปรดิวเซอร์ให้ทางอัลบั้มเลยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับผมที่เคยบอกไปแต่ใช่เราเป็นโปรดิวเซอร์แต่ถ้าเรียกให้ถูกอยากให้เรียกว่าอาจอยากให้เรียกว่าศิลปินมากกว่านะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเป็นศิลปะถามต่อไปครับไม่พี่ไม่ร้องเพลงครับตอน1ปีที่แล้วอาจจะร้องไม่เยอะใช่ไหมแต่เอาจริงช่วงหลังนี้ร้องเยอะนะถ้าอยู่ในช่องนี้ร้องเยอะอยู่นะแต่เหตุผลที่เราไม่ร้องเพลงก็คือเราว่าเราไม่ใช่คนเราไม่ใช่แบบคนที่มีธรรมชาติเป็นนักร้องขนาดนั้นนะเรานักดนตรีก็ไม่ใช่อ่ะเราเป็นนี่แหละก็คือโปรดิวเซอร์จะเป็นมากที่สุดนะฮะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างแบบไม่ปิดกั้นตัวเองอ่ะก็คือต้องทำให้ได้ทุกอย่างแต่ร้องเพลงก็เป็นสิ่งที่ทำได้อาจจะด้อยที่สุดในทุกๆอย่างนะครับผมเพราะว่ามีเบื้องหลังมาเยอะมีแบบตอนเด็กชอบร้องเพลงแล้วแบบพี่สาวอะไรงี้ชอบบ่นว่ารำคาญก็เลยแบบเป็นปมไม่ร้องเพลงมาตลอดอะไรเงี้ยฮะเพิ่งมาหัดร้องตอนหลังๆนี่แหละแล้วก็อยู่มาร้องเก่งๆมาเยอะก็เลยแบบเหมือนแบบมันซึมซับมันแบบไม่รู้ตัวแล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งก็รู้สึกว่าก็รู้ว่าต้องร้องยังไงแต่แค่อาจจะแบบเสียงเราไปไม่ถึงอะไรเงี้ยก็คือจะร้องสังเกตไหมเราก็จะร้องเพลงที่เราแบบ
ร้องได้อย่างเดียวแต่ว่าจะร้องเพลงที่แบบยากมากๆไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยจะร้องเพลงแบบไม่ยากเท่าเตอร์เท่าพี่พีนอะไรเงี้ยแน่นอนตอบซีเรียสไปไหมแค่ okay, อันนี้เป็นคำถามแบบเทคนิคอลเกี่ยวกับเครื่องมือหน่อยฮะทีลีเบิร์ดใช้เอฟเฟกต์ก้อนไหนบ้างครับเอาแค่ของพี่บิลลี่นะครับฮะโอเคก็เป็นสำหรับคนเล่นกีตาร์นะครับสำหรับใครที่ตามทีลีเบิร์ดแล้วก็ชอบซาวด์กีตาร์ทีลีเบิร์ดนะฮะก็ปัจจุบันนะฮะวันนี้วันที่20เดือน7 2018นะฮะสำหรับก้อนแตกแล้วกันนะพูดถึงอย่างนี้นะใช้เราใช้ก้อนแตกเราใช้ตัวหลักคือ Rodeo Drive นะครับของ Six Degree Effect นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีก้อนหนึ่งเป็นเสียงฟัสนะฮะฟัสเราจะใช้ Arctic White Fuzz นะฮะของ Barefoot นะครับผมเป็น2ตัวหลักนะครับผมแล้วก็ตอบแทนไอ้มือกีตาร์ลีดอีกคนนะฮะมือกีตาร์ลีจะใช้Bogner Wessex นะครับผมเป็นตัวหลักนะครับผมอันนี้คือเราวางมาให้แล้วก็คือเราจะเป็นตัวนี้คู่กับ Bogner แล้วจะมีอีกตัวหนึ่งแต่ยังหาไม่เจอนะฮะของกีตาร์ลีดนะครับผมเราจริงจังเรื่องซาวด์มากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวยาวเกินไปไว้คลิปหน้าแล้วกันนะฮะเอาจริงนี่เราเลือกแต่ข้อที่แบบซีเรียสแล้วเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ซีเรียสอีกอันนึงนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะเรียนกราฟิกจบไปทำงานอะไรได้บ้างคะเลือกเรียนเพราะชอบลืมดูอนาคตแป๊บนึงนะลืมดูอนาคตอะไรวะเอาจริงๆนะทุกคนว่าเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยอนาคตสำคัญใช่อย่าลืมคิดถึงว่าเราเลือกไปแล้วมันทำอะไรได้บ้างแต่มันจะไม่สำคัญเลยถ้าเรามองตรงนั้นแต่สุดท้ายเราไม่กลับมามองที่ตัวเองว่าสุดท้ายตัวเองอยากทำอะไรนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยคือแรงขับเคลื่อนที่สำหรับเรามั่นคงที่สุดแล้วใครชอบบอกว่างานพวกเนี้ยงานกราฟิกงานฟรีแลนซ์ไม่มั่นคงไม่ใช่เพราะว่ามันคงไม่มันคงอยู่ที่ตรงนี้มากกว่านะฮะเราทำงานไม่ชอบจริงเดี๋ยวสักวันเราก็จะไม่ทำเพราะนั่นแหละคือความไม่มันคงจริงๆของมันนะฮะไม่ใช่เงินเดือนที่ได้ไม่ใช่อะไรทุกอย่างนะฮะมันคือตรงนี้มากกว่าแล้วถ้าตรงนี้มันคงอ่ะเราจะทำอะไรก็ได้เว้ยจริงๆอันนี้เราเชื่ออย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่รู้นะไม่อยากจะแบบบอกตัวเองว่าทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่า1,300,000ซับก็มาจากตรงความชอบเราล้วนๆนะฮะแล้วก็วงทิลลี่เบิร์ดทุกอย่างมาจากความชอบล้วนๆก็ไม่รู้ว่าหวังว่าที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างให้ดูนะฮะแต่กลับมาตอบคำถามนะฮะถ้าตอบแบบเป็นแบบรูปธรรมขึ้นนะฮะเรียนกราฟิกจบไปทำงานอะไรได้บ้างก็ได้เยอะนะครับผมทุกองค์กรต้องการคนทำกราฟิกนะครับสมัยนี้ต้องการเพราะว่าคนทำกราฟิกคือคนที่เป็นกระบอกเสียงให้กับองค์กรนะฮะถึงแม้จะไม่ใช่ด้านสารที่ออกไปแต่เป็นด้านแบบว่าด้านภาพลักษณ์ที่ออกไปกับสารมากกว่านะครับผมแบบว่าป้ายโฆษณาทุกอย่างเว็บไซต์ออกมาเป็นยังไงคุณเป็นคนดูแลนะครับผมก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับผมอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญสำคัญมากๆนะครับผมคนต้องการตัวเยอะนะครับเราพยายามหาคำถามไม่ซีเรียสอยู่นะแต่คำถามซีเรียสเยอะเอาจริงๆเราชอบตอบคำถามซีเรียสรู้ป่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนซีเรียสแต่ว่าก็นะคำหนึ่งมันเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวสลับบ้างนี่คือคำถามไม่ซีเรียสที่สุดที่เราหาได้จากในลิสต์นี้นะฮะถามว่าพี่อยู่ส่วนไหนของกรุงเทพครับอ่านด้วยเธอ5555โอเคก็ปัจจุบันอยู่ลาดพร้าวครับแต่ก่อนเคยอยู่บางซื่อฮะเฮ้ยคือหมดในนี้แล้วว่ะ200กว่าคอมเมนต์เนี่ยแต่ว่าไม่มีคำถามแบบไม่ซีเรียสมากๆเลยงั้นขออนุญาตกลับมาถามซีเรียสแล้วกันนะแต่ทุกคนใครยังดูตรงนี้นะถ้าจะถามอันต่อมาผสมอันไม่ซีเรียสเข้ามาบ้างนะทุกคนแบบเราก็ไม่ใช่คนแบบดูหน้าตาจริงจังขนาดนั้นดูเราก็หน้าประจาวได้ถามอย่างอื่นก็ได้นะฮะเราเป็นคนแบบว่าชอบตอบอยู่แล้วแล้วก็ถามอะไรแบบบ้าๆได้พี่เชื่อในโลกคู่ขนานไหมคะพี่เชื่อในอะไรงี้ไหมคะถามได้เลยนะครับเราจริงๆตอบได้ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีนะฮะแต่เดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ก็ถึงขนาดนี้แล้วเราตอบเรื่องดนตรีเพิ่มแล้วกันเอาจริงข้อนี้เราไม่รู้นะว่ามันซีเรียสหรือเปล่าแต่เราอ่านแล้วเราซีเรียสไม่ได้เพราะว่ามันงงมากเวลาอ่านนะพี่บิลลี่คิดยังไงเวลาที่พี่ได้จับดนตรีที่ตัวเองได้เล่นครับงงไหมเราอยากตอบเขานะแต่เราไม่รู้เขาถามว่าอะไรอ่ะเราอยากรู้ว่าเขาถามว่าที่ได้ฟังหรือเปล่าหรือได้จับเครื่องดนตรีหรือยังไงวะเราจะตอบว่าได้ฟังแล้วกันเนาะเวลาได้ฟังดนตรีเสียงได้เล่นรู้สึกยังไงเราก็รู้สึกดีนะเราแปลกมากเราก็ชอบฟังเพลงที่ตัวเองทำมากอาจจะเป็นเหตุผลที่เราทำเพลงได้มั้งเพราะว่าเราเคยบอกป้าว่าโคเวอร์ที่เราทำส่วนใหญ่อ่ะมักเป็นเพลงที่เราไม่ชอบแล้วเราทำเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนให้ตัวเองชอบอันนั้นมันคือเหตุผลแบบหลักๆเลยซึ่งอันนั้นก็เหตุผลว่าทำไมบางครั้งเราชอบฟังเพลงที่ตัวเองทำยิ่งถ้าเกิดทิลลี่เบิร์ดเนี่ยโหเราแบบค่อนข้างฟังวนเลยแบบว่าชอบเพลงที่ตัวเองทำอะไรอย่างงี้ไม่แปลกเนาะแปลกปะวะเหมือนใครทำคลิปใครทำอะไรชอบตั้งดูของตัวเองปะเราชอบนะเป็นหนึ่งคนที่ชอบไม่รู้อะมองก็แปลกก็ได้นะโอเคข้อนี้เราไม่มั่นใจนะเราเคยตอบไปหรือยังแต่ว่าเขาถามว่าพี่ชอบเครื่องดนตรีอะไรมากที่สุดครับตอบเหมือนเดิมครับผมชอบกีตาร์ครับชอบเล่นกีตาร์เพราะฉะนั้นอยู่ที่ลิเบิร์ดเล่นกีตาร์ครับแต่เล่นเปียโนได้เก่งกว่าครับผมอันนี้พูดตรงรู้ตัวเองว่าเล่นเปียโนได้ดีกว่าแต่ชอบเล่นกีตาร์มากกว่าเพราะเรารู้สึกกีตาร์มัน
ไม่รู้ว่าถูกจริตกับมันมากๆอ่ะเออชอบฟังมันด้วยมั้งมันมีอะไรที่แบบเรารู้สึกว้าวกับมันบ่อยกว่าเปียโนอ่ะเปียโนมันแบบมันดีของมันอยู่แล้วอ่ะแต่มันก็จบแค่ตรงนั้นน่ะแต่กีตาร์มันทำเราว้าวได้ตลอดเวลาเลยไม่รู้นะเวลาเราแบบยิ่งศึกษามันอ่ะโคเป็นอย่างนั้นมันแบบมันมีอะไรน่าค้นหามากๆมาข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับผมเป็นเราว่าข้อนี้จัดว่าเป็นคำถามซีเรียสเหมือนกันนะแต่ว่าทำไมตั้งชื่อวงว่า Tilly Birds คะเบสิกมากนะฮะ Tilly Birds คือ Billy Third นะฮะทุกคนน่าจะรู้แล้วล่ะตรงนี้อ่ะฮะแต่ว่าอ่ะรู้หรือเปล่าว่าพี่สาวเราเป็นคนตั้งชื่อนี้แล้วก็รู้หรือเปล่าว่าก่อนชื่อ Tilly Birds เคยชื่อว่า Skinny Jeans Heroes นะครับผมโคตรดีใจที่เปลี่ยนชื่อเหี้ยมากนะครับผมชื่อนี้ดีกว่าเยอะนะฮะโอเคถึงแม้จะไม่มีความหมายขนาดนั้น Tilly Birds แต่ว่าเราว่าอะไรบางครั้งที่ไม่มีความหมายตรงเกินไปอ่ะนะมันคือความหมายมันน้อยเกินไปมากกว่าก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ใครมีอะไรสงสัยก็ถามเพิ่มเติมได้นะครับก็จะพยายามให้คลิปแบบนี้กลับมานะครับผมก็ถามได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะถามซีเรียสปนไม่ซีเรียสบ้างนะครับส่วนพาร์ทซีเรียสเนี่ยเห็นมีเยอะมากเฉพาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกดีกว่าเช่นเห็นถามเยอะมากว่าขอดูอุปกรณ์หน่อยเดี๋ยวรีวิวจะมาแล้วนะฮะผมเดี๋ยวเตรียมตัวแป๊บนึงแล้วก็ส่งถามไม่ซีเรียสนะฮะก็ลองมาดูนะเผื่อจะเป็นคลิปอะไรที่น่าสนใจกว่านี้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ Q&A ครั้งหน้าครับผมบ๊ายบาย